กลัวเลือกผิดแบบอดีตแมทแจงภาพควงหนุ่มน็อตลั่นหัวอกเดียวกันมาเจอกันมดดำลั่นเลยยังไงกลัวเลือกผิดแบบในอดีตแมทยังหวั่นลึกๆแจงภาพควงหนุ่มที่หัวหินน็อตลั่นหัวอกเดียวกันมาเจอกันมีเรื่องคุยกันเยอะโดนจับตาเรื่องความรักหลังจากโสดและสวยมากแถมยังมีภาพหลุดเดินควงคู่กับหนุ่มปริศนาที่หัวหินอีกต่างหากล่าสุดแมทธีรณีมาออกรายการแฉนอกจากเผยถึงอดีตหวานใจสงกรานต์เตชนรงค์ตอนนี้แมทไปเก็บของออกจากบ้านครอบครัวฝ่ายชายมาจะหมดแล้วส่วนร้านไอติมไม่ได้ไปยุ่งแล้วกับคุณพ่อของอดีตหวานใจก็ยังไปสวัสดีบ้างคิดถึงก่อนจะเข้าออกก็มีขออนุญาตก่อนไม่ได้เข้าออกเหมือนเดิมสถานะตอนนี้โสดแต่ก็มีเป็นเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเอาจริงๆในใจลึกๆยังมีความหวั่นเกรงอยู่แต่ไม่ใช่กลัวไม่กล้าคุยกับใครอีกเลยฉันครองโสดไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้ปิดตัวเองขนาดนั้นแต่เปิดเผยเหมือนที่ผ่านมาไหมก็ต้องยอมรับว่าไม่แล้วก็กลัวเลือกผิดแบบที่ผ่านมาด้วยส่วนภาพกับหนุ่มปริศนาที่หัวหินแมทตอบว่าก็เพื่อนๆกันมดดำผู้จัดการยิ้มแปลกๆไม่แปลกค่ะด้านน็อตวรฤทธิ์พิธีกรก็พูดขึ้นว่าหัวอกเดียวกันเขาให้คำปรึกษากันมดดำถามน็อตเพื่อนมึงหรอกูว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มดดำน็อตมึงเป็นกามเทพหลายคู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเขาเป็นเพื่อนกันเขาเหมือนคนหัวอกเดียวกันมีเรื่องให้คุยกันเยอะมีเรื่องปรึกษากันปรึกษาธุรกิจสว.สมชายใจร้อนเร่งกกต.ส่งตีความคุณสมบัติพิธาให้ยึดหลักเดียวกับธนาธร สว.สมชายใจร้อนเร่งกกต.ส่งตีความคุณสมบัติพิธาวี่ตรวจคำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการให้ยึดหลักเดียวกับการยื่นคดีธนาธรวันที่21มิถุนายน2566นายสมชายแสวงการสว.โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้นไอทีวีระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ควรเร่งสรุปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเป็นที่สุดและตรวจสอบคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทำให้ไอทีวีฟื้นคืนชีพด้วยเหตุผลดังนี้ 1. รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 82 วรรคท้ายระบุว่ากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังนั้นเมื่อกกต.รับรองสมาชิกภาพสัตว์ส.แล้วมีเหตุผู้ร้องเรียนและกกต.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนควรเร่งพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 3. ห้ามถือหุ้นสื่ออันเป็นการขาดสมาชิกภาพสัตว์ส.ตามมาตรา 101.6 และมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 หรือไม่โดยยึดหลักเดียวกับการยื่นคดีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัยด้วยส่วนแคนดิเดตผู้สมัครนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98หรือไม่กกต.ควรร้องไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคราวเดียวกันจะเป็นประโยชน์การยื่นฟ้องเสียในคราวเดียวกันนายสมชายระบุว่า 2. กกต.ควรตรวจสอบคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเรื่องที่ไอทีวีฟ้องสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดวันที่14มกราคม2559ที่ไอทีวีเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายและให้บริษัทกลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์
ระบบ UHF โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสัญญาอนุญาตที่อนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยว่าการบอกเลิกสัญญาอนุญาตของสำนักงานปลัดไม่ชอบด้วยกฎหมายคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเรื่องนี้และคำพิพากษาศาลปกครองมีความสำคัญต้องพิจารณาว่าไอทีวีชนะคดีจากสำนักปลัดแล้วและการขอให้เข้าดำเนินการในสถานีโทรทัศน์ UHF เดิมนั้นทำให้ไอทีวีที่มีวัตถุประสงค์สื่อชัดเจนและยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการได้รับชัยชนะในคำวินิจฉัยที่ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ไอทีวีกลับเข้าดำเนินการในสถานีโทรทัศน์ UHF เดิมได้จึงมีประเด็นข้อพิจารณาว่าไอทีวีน่าจะยังเป็นผู้การประกอบกิจการหรือเตรียมประกอบกิจการสื่อมวลชนที่ยังไม่ได้ยกเลิกใช่หรือไม่เรื่องย่อแคน2แผ่นดิน2หนุ่มพี่น้องพลัดพรากรอวันหวนคืนเรื่องย่อแคน2แผ่นดิน2หนุ่มพี่น้องพลัดพรากจากกันตั้งแต่เด็กกลับมาพร้อมเดิมพันต่อสู้แย่งชิงมหาสมบัติและเรื่องราวความรักที่ยากจะลงตัวเคนเพชรและแคนชัย2พี่น้องของเจ้าห่มเมืองผู้ปกครองสูงสุดแห่งรัฐเวียงฟ้าและสีเวียงผู้เป็นมเหสีทั้งคู่หนีการตามล่าของคณะปฏิวัติที่นำโดยหนานคำทหารเอกของฝ่ายปฏิวัติในระหว่างการหลบหนีเจ้าห่มเมืองและเจ้าสีเวียงถูกยิงตายทำให้เคนเพชรและแคนชัยตกลงไปในแม่น้ำโขงและได้รับแรงกระแทกอย่างหนักจนสูญเสียความทรงจำสายน้ำโขงได้พัดพาให้ทั้งคู่แยกจากกันไปอย่างไม่รู้ชะตากรรม20ปีต่อมาที่ฝั่งไทยแคนชัยถูกครอบครัวของอานนท์และคำล่ารับอุปการะและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นระพินโดยเลี้ยงคู่กับพินสายลูกติดของอานนท์ที่เป็นยูทูบเบอร์ระพินเป็นเด็กดีใฝ่รู้โตมาจึงรับราชการเป็นตำรวจในขณะที่เคนเพชรผู้เป็นพี่ชายได้ถูกจูมลีหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดมาช่วยเอาไว้และเอาไปเลี้ยงคู่กับมินตยาลูกเลี้ยงเคนได้รับการเลี้ยงดูอย่างโหดร้ายทารุณจูมลีสร้างให้เคนเป็นนักฆ่าจนเคนมีนิสัยที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เคนคนเดิมอีกต่อไปวันหนึ่งระพินได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ไปจับแก๊งค้ายาเสพติดทำให้ระพินและเคนได้เจอกันเคนและระพินยิงต่อสู้กันแต่เมื่อได้โอกาสเคนกลับฆ่าระพินไม่ลงโดยไม่รู้สาเหตุการณ์นั้นทำให้ระพินได้เจอกับมินตยาและตั้งแต่นั้นมาระพินก็ตกหลุมรักมินตยาทันทีส่วนเคนก็ได้เจอกับพินสายและต่างฝ่ายต่างชอบพอกันแต่เคนไม่ยอมแสดงออกเพราะด้วยนิสัยที่แข็งกร้าวเคนไม่รู้ว่าพินสายมีคู่มั่นคือเนวินมาเฟียที่เป็นลูกชายของวันชัยนักการเมืองท้องถิ่นที่กำลังวางแผนจะไปขุดสมบัติของเจ้าห่มเมืองที่รัฐเวียงฟ้าแต่ถ้ำสมบัติของเจ้าห่มเมืองนั้นหากจะเข้าได้ต้องอาศัยกุญแจพิเศษที่ซ่อนอยู่ในแคนทองคำการค้นหาและช่วงชิงแคนทองคำจึงเริ่มขึ้นระหว่างที่ทุกคนมุ่งไปยังถ้ำสมบัติต่อมาระพินและลูกน้องตามมาคุ้มกันคณะขุดสมบัติของเนวินระพินพบว่าแท้จริงแล้วเนวินเป็นพวกค้ายาเสพติดจึงเกิดการต่อสู้กันขณะที่ระพินกำลังจะพลาดท่าเคนและมินตยาก็เข้ามาช่วยไว้เคนไม่ชอบหน้าระพินเท่าไหร่แต่ก็จำใจพาทุกคนหนีเข้าไปในป่าจนมาเจอกับชายตาบอดกำลังเป่าแคนอยู่ที่หน้าถ้ำเคนและระพินจำได้ว่าผู้ชายคนนั้นคือเจ้าห่มเมืองผู้เป็นพ่อสามพ่อลูกเข้าไปกอดห่มเมืองแล้วร้องไห้ข่าวการกลับมาของเจ้าห่มเมืองเคนและระพินดังไปถึงหูหนานคำหนานคำไม่ยอมเสียบัลลังก์คืนให้กับเจ้าห่มเมืองจึงจับตัวพิมสายและมินตยาไปต่อรองขณะเดียวกันเนวินก็ต้องการสมบัติของเจ้าห่มเมืองเคนและระพินจึงต้องช่วยกันปกป้องสมบัติของพ่อยอมแลกแคนทองคำเพื่อจะชิงตัวคนรักกลับคืนมาให้ได้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมละครแคน2แผ่นดินได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีวันที่22มิถุนายนนี้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakabu.tv และช่องทางออนไลน์ละครแคน2แผ่นดินบทประพันธ์ดัชนีภูเขาบทโทรทัศน์ภูเขากำกับการแสดงฉลองภักดีวิจิตรแนวละครแอคชั่นผลิตบริษัทโกซีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายชื่อนักแสดงละครแคน2แผ่นดินชาคริตบุญสิงห์เคนเพชรวิชยพงษ์เอี่ยมสะอาดระพินแคนชัยพรชดาวราพัชระพิมสายรันดภามันตะลัมพะมินตยานนทพันธ์ใจกันทาเนวินพลพศภูนินแสนคำสุรศักดิ์โชตินวัฒน์ชัยยะพินิชากิตเกษมพงษาบัวเงินพงษนาถวินสิริวันชัยทัตพงษ์พงษทัตหนานคำเฉลิมพรพุ่งพันวงอานนท์พลรัตรอดรักษาเจ้าห่มเมืองจตุรงโกลิมาศพันคำสุภวัตอ่ำประสิทธิ์มาร์คณรงค์ฤทธิ์ปุ่นบุรมหานฟ้าจากทิพย์ทองทิพย์จูมลีเบนซายกีปัดคำล่าสกุลตะลาปีกจตุรัสสีบัวเพชรดีสีเริกเข้าอินสิทธิพงศ์อิ่มเสถียรพอใจวรธนพจน์ตันติวิริยจงกูลด็อกเตอร์วิทยาชาลีกรีชัยเมฆโจอี้เชิญยิ้มโจมอตมะเกียรติพันธ์ชิมโฉมหม่องดำชิดสนุพงศ์วิญญาสุขเสือธงชัยมาเม่นเฮี้ยมทิเชษศรีราชาวิวัฒสริดถอนโพจ่ายยงชาลีเนียนสิริพิเชษศิรานียานกิตติการแก้วใจพัดจักโกมานวันทาจักรพงพาคีชีพพรานคง